Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแมนนะกับเกมจูสิตเวิร์ดดักครามซีซั่น2นะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วนะครับผมในค่ำคืนที่อาริกำลังจะจบลงแล้วนะผมมาตอนนี้ก็ทุ่มกับ45นาทีนะเวลาเหลือน้อยจัดๆเลยทีเดียว มาดูสรุปผลลีกกันหน่อยดีกว่าว่าผมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วจะได้รับการหรือไม่เนี่ยผมไปเลยผมก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์วู้ฮู้อยู่อันดับที่71ผมมีแต้มอยู่1424นะผมซึ่งผมตีไว้เมื่อเช้านะก็ยังไม่ได้ขยับขยื่นโคจรไปไหนเลยอันดับตกมานิดหน่อยนะผมแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์การันตีที่จะได้แล้วแน่นอนนะเพราะว่าอันดับบวยนี่อันดับผู้รั้งท้ายนี่มีแต้มอยู่1272นะไล่ผมไม่ทันแล้วอย่างแน่นอนนะผมเหลือเวลา13นาทีเองผู้นำก็มีแต้มอยู่สูงสุดเลยนะมีแต้มอยู่2889นะผมมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะมาจบศึกนี้กันนะผมเพื่อที่จะรับไทเซอร์ท็อปเจน2ไปครอบครองนะผมมาลุยกันดีกว่า เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของเรานะครับผมก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เราจะต้องมีตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ว่ะต้องเอาโคม่าสไปนัดไปเล่นนะตั้งแต่ได้มานี่รู้สึกว่าใช้จานเลยนะผมแล้วก็เอาเข้แดงก็แล้วกันโอเคน่าจะสวยโลดอยู่เหมือนกันปะลุยกันดีกว่านะครับก็น่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งให้มันให้มันอะไรมันยังให้ผมใช้โฆษณาในการเข้าชมอยู่นะปกติแล้วไม่น่าได้ใช้โฆษณาแล้วนะโอเคก็โหดมาให้จัดๆเลยนะฝั่งโน้นผมป้องกันไหมป้องกันดีกว่านะยังไงก็มีดาเมจมากกว่าแล้วก็มีเลือดที่มากกว่านะผมพลังโจมตีอันร้ายแรงมัวรอดนะผมมาโจมตีกันหน่อยเอ้ยไม่โจมตีด้วยนะผมจิตใจมุ่งมั่นผูกพันรักใหม่โอเคถ้าจะเล่นกันอย่างนี้เราก็ได้เลยจะพร้อมจะรับการโจมตีของแกอยู่แล้วใส่เข้ามาได้พร้อมอยู่แล้วมัวรอดมาดูซิว่ามันจะกล้าไหมโอ้โหคิดหนักเหมือนกันว่ะคิดหนักจัดๆโจมตี3เหลือ1อ่ะไม่โจมตีว่ะโอเคเมื่อไม่โจมตีอย่างนี้ฉันขอเก็บสตางค์ให้เต็มก่อนก็แล้วกันอุ๊ยป้องกัน2ไปแล้วว่ะจิตใจไม่มั่นคงพอโอเคไม่แต่มันก็มี5เลยนะมันทะลุผมจริงแน่นอนนะผมอาการนี้ตายชัวร์โจมตี5ไม่เหลือหล่อแล้วนะผมเอื้อโดนมุ่งกระเด็นไปเลยโลดใหญ่กว่าต้องเยอะโดนมุ่งกระเด็นไปซะงั้นน่ะมาแกต้องเจอโคม่าต้องไปหันนะตีเหลืองแสงเหลืองลองวิ่งวับโจมตี2ก็พอเลยอ่ะอุ้ยมี400เองป้องกัน1ป้องกัน2นะผมสแต็กเหลือว่ะโอเค เรียกว่าสแต็กเหลือเลยทีเดียวนี่นะนอนตายไปซะงั้นนะฝั่งนู้นมีแต่ตัวเล็กๆนะผมมีตัวหลังที่นั้นที่ใหญ่อามัสก้า2ล้านนะผมมาอะบานแชงเรามาวัดใจกันระหว่างแกกับฉันแกเลเวล4นี่ไม่น่ากลัวเลยทีเดียวเก็บสแต็กเอาไว้นะผมไม่ธรรมดาจริงๆแต่เราก็จะกดดันมันเรียกว่ากดดันมันสุดๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยป้องกันสามก็ได้ฮะมันสแต็กมันเหลือวะโทษทีขอโทษเรียกว่ากดดันไม่ให้มันเหลือดาเมจเลยทีเดียวมาดูที่มันจะเปลี่ยนตัวไหมผมว่ามันเปลี่ยนตัววะโอเคมี6เปลี่ยนตัวเหลือ5นะผมก็ยังล้มผมไม่ได้นะผมมาไม่โจมตีนะผมโอเคเมื่อไม่โจมตีอย่างงี้กดดันมันเรื่อยไปเราจะกดดันมันไปเรื่อยๆกดดันมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ประกัน1 2 3 4นะผมแล้วก็เหลือ3โอเคผมจะกดดันมันไปเรื่อยๆดูสิว่ามันจะเปลี่ยนนี้ไปไหนอยากจะรู้เหมือนกันมันมี6นะผมมาเลยถ้าเปลี่ยนตัวเหลือ5เอาดิมันก็คงงงว่าทำไมผมเปลี่ยนตัวมาไม่โจมตีสักทีนะผมเอ้ยก็เวลามันเหลือเยอะยังไงล่ะโจมตีแล้วอดใจไม่ไหวต้องโจมนะผมทำได้แค่นี้เองเหรอโอมาสไปนัดได้กล่าวไว้โจมตี1โจมตี2ป้องกัน1พอโอเคฉันจะปิดฉากด้วยโคม่านี่แหละนี่นะลงไปนอนกองแล้วตัวที่ใหญ่ที่สุดของแกก็ไปแล้วเหลือแกเพียงตัวเดียวแล้วสินะจะบีบก็ตายจะคายก็รอดเอ้าไม่โจมตีแต่ว่าโคนคนรับดาเมจฉันไม่ไหวแล้วพลังของฉันมันล้นออกมาจากตัวต้องปลดปล่อยซะหน่อยตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเรียบร้อย สวยโลดจัดๆด้วยโคม่าสไปนัทนะผม
โอ้โหได้32เลยทีเดียวหนีทิ้งห่างครับพี่อิงครับผมไม่ได้ว่ะ66แล้วนะขอแบงค์เขียวไว้หน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วจับจากเงินไปแล้วสินะโอ้ยแบงค์เขียวเท่านั้นเลยตัดเลยไปหมดเลยนะผมตั้งใจให้อาหารก็บอก GM บ้าที่สุดเลยเหลือ8นาทีนะผมก็เล่นให้สนุกไปเลยอย่าไปคิดอะไรมันมากเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะผมแล้วก็เอาไม่ได้ว่ะต้องมีนี่นะแล้วก็ต้องมีหัวมุ่งไปต้องไม่เอาดีกว่าเราต้องมีเอาเป็นนุกไปดีกว่าโอเคสวยรอนสวยรอนปะลุยกันดีกว่านะครับก็ได้ดูโฆษณาครั้งเดียวมันให้เราใช้แบงค์อีกแล้ววะเออให้มันได้อย่างนี้ดิไม่เป็นไรแบงค์เบิ้งอะไรเดี๋ยวก็ได้แล้วโอ้โหโหดมากโมโนสเตโกราท็อปโอ้นี่มันศึกเซราท็อปไงสเตโกราท็อปนะผมสเตโกท็อปไม่ใช่สเตโกราท็อปอะไรล่ะต้องป้องกันไหมกลัวเหมือนกันนะแต่ไม่ป้องกันดีกว่าเรียกว่าจะป้องกันไปทำไมอ่ะเดี๋ยวเราส่วนให้มันน็อกไปเลยดีกว่ามาให้มันรู้ถึงความแข็งแกร่งของเราเอาเซ่กล้าไหมกล้าไหมนะเลนชีเนียวิ่งโหดกันนะเลนชีเนียเลเวล33นะผมนี่มันล่างสุดท้ายแล้วนะเอาโจมตี2เลยตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดียวไม่ธรรมดาโอ้โหสุดจัดว่ะโอเคมาไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่ให้มันสุดไปเลยอยากจะให้เลนชีเนียล้มเราได้เหมือนกันดูอาการแล้วมันตั้งใจสุดๆเลยนะผมโจมตี2โอเคทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเหลือแค่8ก็พอฉันไม่จำเป็นต้องเหลือเยอะก็ได้เปลี่ยนตัวนะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบายเหลือไว้เพื่อน1ครับผมโอเคตายซะจิกมันตีแน่เจอคอไห่พ่อของฉันเข้าไปตายไปเลยทีเดียวนะผมอุ้ยมี 2,001 เลยเหรอโหดร้ายเอามาหิดแต่โดนบังคับนะผมมันต้องโจมตี3อย่างแน่นอน ถ้าไปโจมตี3ล้มฉันไม่ได้ฉันจะบอกให้มาเลยโมโนสเตโกท็อปโจมตี3เอื้อเรียบร้อยตัวมันสีชมพูสวยเหมือนกันนะเลเวล26ครับผมว่าเลือดจัดๆเลยทีเดียว แต่แกไม่รู้หรอกว่าฉันมีอินโดมินัสเล็ก72อยู่ยังไงแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้เฮ้ยพืชกระทำพืชดีกว่าเนาะมันจะสวยโลนคนนี้ตบมันไม่นะตายไปทันทีทันใดมาเหลือแกแล้วสินะหัวแดงหัวก็บอกอยู่แล้วว่าหัวแดงจะสู้ฉันได้เหรอนะหัวก็เหมือนหัวแตกอยู่แล้วมาโจมตี4โอเคตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะผมเอื้อผมตายไปนะผมจะไม่ตายไปได้ยังไงล่ะฉันจะใช้ตัวที่มี8นี่แหละเลือดในการปราบแกฉันตั้งใจไว้อย่างนี้อยู่แล้วตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะจะเจ็บใจไหมที่ต้องมาแพ้ตัวที่เหลือเลือดแค่8เนี่ยโอเคชนะแล้วนะครับผมก็จริงๆผมเอาอินโดมินัสเล็กป้องกันก็ได้ไงแต่ผมไม่ป้องกันนะผมเพราะว่าเอาเลือดเหลือ8นี่แหละในการต่อสู้แจ๋วแจ่มสุดๆโอเคตบๆๆๆๆๆแตนแตนได้การ์ดก็ยังดีอย่างนี้อุ๊ยได้แบงค์10แน่โอเคถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่กราดได้ JW ด้วยคุ้มตรง JW นี่แหละก็ใกล้จะครบ2แสนแล้วนะสำหรับ JW ของผมนะเมื่อครบ2แสนเมื่อไหร่ก็เปิดทันทีอ่ะโอเคมาเล่นกันต่อเล่นแบบจัดๆอ่ะไม่คิดอะไรมากเลยทีเดียวเอาน้ำไปตัวนึงก็แล้วกันแล้วก็เอาแอร์โคแล้วก็เอานี่นะผมปะลุยกันดีกว่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะจ๊ะว่าจะแข็งแกร่งหรือเปล่าแต่ว่าเราแข็งแล้วแหละมาอาจจะเจอ 5-6,000 ก็ได้ก็ไม่แน่นะผมนั่นไงเห็นไหมฟังดูก็แกร่งเหมือนกันนะผมแล้วเลือกมาถูกจังหวะด้วยนะผมโอเคแต่ผมคิดแผนที่จะเอาชนะมันไปแล้วมาเห็นปุ๊บเรียกว่าแผนนี่ลั่นเข้ามาในหัวเลยทีเดียวโอ้โห 1,700 เนี่ยนะพลังลมตีปวดบ้าเรียกว่าบ้าที่สุดไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีทาเจปาโลอาเซพรัสนะผมเอ้ยนี่แค่เลเวล17เท่านั้นเรียกว่าทำเราเกือบตายเลยทีเดียวแต่ว่ายังทนอยู่ได้นะผมแข็งแกร่งไงเพราะเราแข็งแกร่งมาแต่แกแน่จริงหรือเปล่าแกกล้าโจมตีฉันมาเรื่อยๆหรือเปล่าหลอกล่อให้โจมตีนะผมโอเคผมรับดาเมจไม่ได้แล้วนะอาการนี้ผมว่ามันไม่โจมตี3อ่ะทีเนี้ยมันต้องเก็บสแต็กเอาไว้นะแต่จะเก็บไว้ไม่เก็บไว้ผมไม่สนใจใดๆทั้งนั้นโอ้ยโจมตี3ว่ะโหจิตใจบ้าบินสุดๆแต่ก็ดี
จะได้ปาดมันง่ายๆนะผมเปลี่ยนตัวสิครับเอาไว้ทำไมอ่ะโอเคแล้วก็โจมตี2ก็พอโจมตี1โจมตี2สบายสบายดีบอสตายซะไม่แน่ตัวที่เก่งกว่าใครยังมีทาเจปาโลเซฟรัสชื่อยาวชิบหายเลยทีเดียวอ่ะมาอาพาโตซารัสอยากจะทำอะไรจะว่ายังไงก็ว่ามาเปลี่ยนตัวชัวอาการนี้หูสีสวยมากเลยนะผมไม่โจมตีนะผมแมนมันก็ต้องอย่างนั้นแหละโอเคผมเก็บสแต็กหมดเลยเพราะว่าผมมาแค่จัดการเจ้านกตัวนั้นตัวเดียวพอเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วผมไม่อยู่แล้วมามีเจ็ดเลยนะผมแล้วจะโจมตีเท่าไหร่ล่ะเพราะคุณต้องเจ็ดแล้วอ่ะนะอุ้ยแต่มันต้องโจมตีจัดเลยนะ 2,007 เนี่ยเราไม่ตายง่ายๆอ่ะโจมตีเจ็ดเลยโอ้โหตัดสินใจเด็ดขาดมากผมจะเหลือแล้วครับก็ตายดิอย่างเงี้ยเอื้อโห้ยกระเด็นไปไกลอ่ะโอเคแอร์โคออกมาเตรียมตัวเตรียมใจตายซะเถอะโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็โอ้โหเพชรเล็กนี้ก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าผมมีน้ำไว้ไงผมมีตัวที่มันลุมกระตืบตะกี้แต่ไม่ตายนี่นะเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ปิดฉากกันได้น้ำนะผมเพราะว่าที่เกียจไปนั่งป้องกันนะเบื่อ นั่งเล็งกันไปเล็งกันมาถ้าเราเหนือฝ่าเราก็เล่นแบบเหนือฝ่าไปเลยนะผมไม่จำเป็นต้องไปป้องกันอะไรให้มันมากความมาเลยโอ้โหบิดเบี้ยวจริงๆอย่าให้ฉันมีกระสุนดำก่อนฉันจะบิดแกขึ้นมามั่งเหมือนกันอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโลกจิตขนาดนี้แต่ไม่โจมตีเราเนี่ยป้องกันอย่างเดียวใช่ไหมพิษสงไม่มีเลยตายซะอย่าอยู่เลยอย่างงี้งับจุกจัดจานแล้วก็ลงไปนอนชักเลยทีเดียวเรียบร้อยชนะแล้วนะครับผมก็ได้30นะครับผมเสริมขึ้นไปอีกโอ้โหผมได้1,500เลยทีเดียว1,057นะผมอันดับที่55ตุ๊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 ขอแบงค์เขียวแบงค์เขียวแบงค์เขียวแล้วก็เลยอย่างดูดิให้ไม่ได้อย่างนี้ดิอ่ะเวลาก็ใกล้เต็มทีแล้วนะเหลืออีกแค่ไม่ถึง2นาทีแล้วนะก็บอกข่าวสารก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยอ่ะซึมแล้วก็ซึมสำหรับลีกหน้านะก็เข้ามาจ่อแล้วนะผมนั่นก็คือผมว่าทุกคนที่เล่นเกมนี้แล้วก็ลือดูนะผมก็น่าจะเห็นแล้วนะนั่นก็คือสเมลโรดอนนะครับผมนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งของสัตว์โรคล้านปีนะผมที่แข็งแกร่งมากเลยนะโดยเฉพาะพลังโจมตีโคตรเยอะเลยนะของสายหิมะนะผมก็คือสายฤดูหนาวนี่แหละสัตว์ยุ่งแข็งไงก็อัตราดรอป500 500 500นะผมตีกันวันเดิมขาประจำก็คือวันศุกร์2 ทุ่มนะถ้าผมมาคำนวณวันไม่ผิดนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละอ่ะก็กลับมาที่เดิมก็อย่าลืมนะอีกอย่างนึง Cat of Titan นะผมใกล้จะเปิดแล้วนะผมก็เตรียมระเบิดฟาร์มมันกันได้นะเก็บสแต็กกันได้นะผมอยู่ไหนวะ Cat of Titan กูอยู่ไหนอ่ะก็นี่นะผมอามูนาซอรัสนะผมนะก็เป็นอีกตัวของธาตุปะการังนะที่แบบว่าหน้าตาบ้องแบ๊วเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยพลังและเลือดที่โคตรจะรุนแรงเลยทีเดียวเป็นรีเจนระดับ2นะอัตราดอกแบงค์500 500 500นะผมแต่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะใช้ไดโนเสาร์ตีหรือใช้สัตว์น้ำตีนะตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะอ่ะเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับผมก็อ่ะกลับเข้าไปนะผมก็สำหรับใครที่สู้ฟันฝ่ามาตั้งแต่วันศุกร์นะตอน2ทุ่มนะจนมาสิ้นสุดตอนวันจันทร์ตอน2ทุ่มแล้วก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์นะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นผู้เล่น 1% ของผู้เล่นทั้งหมดที่จะได้รับการ์ดไปเหมือนกับผมนะผมส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าลีกหน้าก็มารอแล้วนะผมก็เตรียมทรัพยากรของคุณให้พร้อมเตรียมฟาร์มพร้อมของไดโนเสาร์ของคุณให้ดีอัปเกรดแล้วก็เพิ่มระดับจนไปให้ถึงขั้นสูงสุดที่คุณจะทำได้นะผมแล้วมาเจอกันใหม่ในลีกหน้านะผมอ่ะมาหมดเวลาแล้วนะผมถ้าผมออกจากหน้านี้ไปผมก็จะรับการ์ดไตเซอร์ท็อปเจน2แล้วนะครับผมมามาแล้วนะครับผมไตเซอร์ท็อปเจน2อาทิตย์นี้ก็ถือว่าร้างแค้นได้สำเร็จนะผมจากคราวก่อนที่ผมก็อดแดกชวดไปนะสำหรับไตเซอร์ท็อปเจน2นะผมปั๊บโอ้ย 2,000 หน้า 2,000 หน้า 2,000 หน้าไม่ได้แบงค์เขียวเลยเฮ้ยขำตัวเองที่หายเลยไม่ได้แบงค์เขียวเลยนะผมไตเซราทอปเจน2วู้ฮู้ Grand JW อีก 1,300 นะผมโอเคแล้วก็ปลดล็อกพี่3ขาวเจน2วู้ฮู้
ูได้แล้วโอ้เสียงคำรามโคตรน่ากลัวอ่ะก็มีเลือดอยู่3172เลยนะพลังโจมตี733พลังโจมตีไม่ขี้เหร่เลยนะ733นะผมแล้วก็ด้วยเลือดที่มีเยอะพอสมควรนะ 3,001 นะก็ถ้าเทียบกับใบนี้โอ้โหเลือดน้อยฝ่าจัดๆเลยทีเดียวสปินนาโคดอนนะผมมีเลือดอยู่ 2,007 เองแต่ว่าก็มีพลังโจมตีมากฝ่า101นะผม130เลยทีเดียวอ่ะแล้วดูตัวนี้หน่อยตัวนี้ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยนะผมอุ้ยแต่มีเลือดเยอะฝ่าสปินโคดอนนะผมแต่ว่ามีดาเมจเยอะฝ่าด้วยเยอะกว่าหน่อยนึงด้วยโอ้เยอะฝ่าทุกอย่างเลยแสดงว่าเป็นระดับกันระดับเดียวกันแต่ว่ากำลังสมดุลของเกมไงก็แล้วแต่ว่าเขาจะวางนะผมอ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับผมก็อีกเวลาเดิมแหละวันศุกร์สองทุ่มนะผมเพราะว่าผมนับดูแล้วก็ตามแบบเดิมเป๊ะก็คือผู้เล่นแรงโดมิเนเตอร์เท่านั้นนะครับก็คือผู้เล่น 1% ที่รับมันไปนะผมสำหรับแพ็คผมไม่ได้ตีเลยนะไม่มีเวลานะผมอ่ะอุ้ยแพ็คเยอะแยะมากมายเลยดิโอ้โหมันเปิดทีเดียว1 วัน 1 วัน 1 วันโอ้โหมันเปิดทีเดียว2ชุดเลยอ่ะโอเคผมแคทออฟในท่านมันน่าจะเปิดแล้วอ่ะถ้ามันเปิดนี่เอ้ยเปิดแล้วนะเนี่ยเปิดแล้วนะครับแคทออฟในท่านโหตีสะสมได้เลยนะมีต้องกี่แพ็คเนี่ย1 2 3 4 5 6 6แพ็คเลยทีเดียวได้6แต้มเลยเนี่ยโอเคอ่ะผมก็คงต้องขอตัวไปตีแพ็คเพื่อที่จะเก็บแต้ม Cat of Titan ก่อนดีกว่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าๆๆๆไปเลย